ที่ให้เอาดินสอสีมาเพราะตรงนี้จะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองแต่สำหรับคนที่มีแล้วก็ใช้ดินสออีอีตัดนะสามารถทำได้เพราะสีไม้นักเรียนต้องเอามาทุกวันอยู่แล้วเพื่อทำใบกิจกรรมในวิชาอื่นนะเนี่ยมีสมาธิดีออกนะสำหรับคนที่ตั้งใจทำงานนะจิตใจก็จะอยู่กับการทำงานเนี่ยมีความสุขจะตายไม่เห็นต้องคุยอะไรกันเลยทิชชู่ใช้ได้ใช้ไปสองสีเหมือนกันจับคู่เข้มน้ำตาลเข้มกับน้ำตาลอ่อนนะเคยบอกถ้าจับสามก็สามารถได้เหมือนกันสามมีตุ๊กตาหิมะส่วนใหญ่จะใช้อะไรเขาใช้อะไร ใช้น้ำแข็งใช่ไหมหิมะปั้นเราก็เอานี้ตัดขอบแล้วกันสีฟ้าตรงกลางก็เอาเป็นสีขาวสามารถที่จะดัดแปลงงานได้นะทุกขณะทุกอย่างก็เอาขาวมาใส่เวลาสีขาวไประบายสีอื่นมันจะเลอะอยู่ใช่ไหมเรียนเช็ดหน่อยนะเดี๋ยวสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีที่มันติดอยู่มันจะไม่ขาวแล้วก็เอาขาวใส่ฝึกทักษะการระบายสีช็อกแบบง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยใส่หมวกจะเอาหมวกสีอะไรระบายสีวะนี่ไงนี่ฝนถูเข้าไปนะ
เข้าไปในเนื้อกระดาษนี่เลยส่วนที่เราร่างไว้ได้ภาพแล้วเอ้ยนะเช็ดสีซะเดี๋ยวสีมันติดมามันจะเพี้ยนเป็นสีอื่นใส่หมวกหรือรูปทรงของหมวกเป็นแบบอื่นก็ได้นี่ใครจะว่าออกแบบได้เหมือนตามต้องการเลยออกแบบเองนะออกแบบตามต้องการเลยนะอยากได้บัตรอวยพรลักษณะไหนอย่างไรคราวนี้ก็มีอะไรเอานี่เลยจมูกเอาสีอะไรดีใส่จมูกนี่เลยทิชชู่เช็ดออกนะส่วนที่เราไม่ต้องการจะมีผงสีอยู่เดี๋ยวมันเปื้อนแล้วงานจะเลอะเทอะอ้าวได้จมูกไงระบายใช้สีได้ส่วนสีแดงใช่ไหมเอาแดงขีดแดงขีดเอาดำนี่เป็นสุดท้ายเลยนะถ้าใช้สีช็อคเนี่ยเพราะว่าถ้าไประบายดำแล้วไปเอาสีอื่นมาลงเลอะเลยอะได้แล้วตุ๊กตาหิมะของเราโอ้เติมเอาแขนสักหน่อยรู้สึกว่าแขนด้วยรูปทรงกลมๆนี่แหละนี่เลยนะรูปทรงกลมเอาขาวมาใส่ลูกทรงกลมๆสามเหลี่ยมอะไรนี่เห็นไหม
ป็นภาพขึ้นมาแล้วเส้นสีรูปร่างรูปทรงทัศนธาตุต่างๆเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์นะและตรงนี้ถ้านักเรียนไม่ใช้สีช็อกกลัวมันเลอะเทอะนักเรียนก็เอาสีดินสอสีมาสีดำมาช่วยได้ไม่ว่าสีดำเนี่ยตัดได้นักเรียนจะได้ถนัดขึ้นนี้แหละมีเท่านี้เองนะอย่างนี้เราก็ทำไมได้สอขอสอหรือบัตรอวยพรการปีใหม่การวันคริสต์มาสของเราแล้วอ้าวส่วนที่เป็นอันนี้มันเล็กอ่ะหนูจะใช้ดินสอสีดีไหมหรือหนูจะใช้สีช็อคในการระบายสีตัวหนังสือดีมันเล็กถ้ามันจะเลอะก็อนุญาตให้ตกแต่งด้วยดินสอสีได้นะเอาดินสอ